ดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้เอาใจคนรักแครนเบอร์รี่กับชีสเค้กค่ะเพราะเมนูของเราสองคนมีชื่อว่าแครนเบอร์รี่ครัมชีสเค้กค่ะขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกของเราเนี่ยนะคะจะครัมกรอบแค่ไหนหรือจะครัสเครื่องล่างหอมแค่ไหนเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับแรกของเราสองคนคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะเจ้าครีมเทียมข้นหวานเนี่ยจะช่วยทั้งรสชาติหวานๆมันๆที่สำคัญเนี่ยทำให้แป้งพายของเราเนี่ยนะคะอร่อยแบบมีเอกลักษณ์ด้วยแน่นอนค่ะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนโอเคเราคนส่วนผสมนมทั้ง2ชนิดของเราให้เข้ากันในนี้ก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่กลิ่นส้มสำหรับผสมอาหารลงไปและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปพร้อมกันเลยจากนั้นด้วยความที่เราทำตัวแป้งพายของเราเนี่ยนะคะเราใส่ผงฟูลงไปนี่นะคะแป้งสาลีของเรากับผงฟูใส่ลงไปในอ่างผสมจากนั้นเราใส่เนยสดลงไปอันนี้เป็นเนยสดในอุณหภูมิห้องนะคะใช้หัวตีลูกใบไม้นะคะเริ่มจากสปีดต่ำก่อนโอเคเป็นสภาพนี้แล้วใช่ไหมเราก็เอานมใส่เข้าไปโอเคโอเครอบนี้เราก็สปีดกลางได้เลยพอเข้ากันใช่ไหมสมรสมเป็นเนื้อเดียวกันก็ปิดเครื่องเลยแป้งพายที่ดีเนี่ยนะคะเราต้องพักแป้งเดี๋ยวเราจะพักแป้งของเราทิ้งไว้นะคะระหว่างรอเนี่ยเราก็จะไปทำตัวไส้ก่อนเนาะไส้ก่อนค่ะเราผัดไส้ก่อนอ่ะขั้นตอนการทำยังไงบ้างคะโอเคง่ายมากเลยเอาทุกอย่างใส่ลงไปที่หม้อทุกอย่างของอาจารย์เมย์เนี่ยคือนี่เลยเราจะเริ่มจากเจ้าแครนเบอร์รี่อบแห้งของเราเวลากินเข้าไปก็จะเปรี้ยวๆหวานๆแต่พอแห้งเสร็จปุ๊บอบยิ่งอบยิ่งแห้งใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้เขาคืนความชุ่มฉ่ำกลับให้เขาก่อนง่ายๆเลยค่ะอยากให้ของแห้งชุ่มฉ่ำใส่น้ำด้วยความที่เราทำขนมหวานน่ะขอใส่น้ำตาลทรายนิดนึงนะคะอันนี้เป็นออปชั่นอลใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่พวกเราต้องการสีสันสดใสก็ขอใส่สีแดงลงไปนิดนึงนะคะสีผสมอาหารตัวชูโรงของเราเป็นน้ำส้มเข้มข้นตั้งไฟนานแค่ไหนคะอาจารย์เมย์ให้เขาเดือดนะเริ่มแห้งนิดนึงก็ปิดไฟเลยพอมายิ่งเย็นเขาจะยิ่งแห้งโอเคจากแครนเบอร์รี่ในหม้อเมื่อสักครู่ทิ้งไว้จนเย็นคุณผู้ชมดูสิเขาจะฉ่ำแล้วก็เงาจากแห้งๆขึ้นมาพองแบบนี้เลยเราจะเอามาใช้ก่อนจะนำมาใช้เราต้องทำตัวคัสตาร์ดก่อนเจ้าคัสตาร์ดของเราเนี่ยพอพูดถึงคัสตาร์ดนมแน่นอนค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะตัวช่วยแรกของเราจากนั้นใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปด้วยค่ะผลิตภัณฑ์นมทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยจะช่วยให้คัสตาร์ดนมของเราหอมหวานแล้วก็มันคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนจากนั้นคัสตาร์ดนมของคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่เป็นเม็ดๆแล้วก็ข้นได้จากแป้งข้าวโพดค่ะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็ม1ก้อนค่ะพักทิ้งไว้จนเย็นนะคะระหว่างรอเราจะมากรุแป้งพายกันอันนี้เป็นแป้งพายที่เราทิ้งเอาไว้ข้ามคืนเนื้อของเขาก็จะนุ่มแบบนี้เลยโอ้โหน่ารักมากมามีโชคดีมากเลยนะที่มีลูกอยากช่วยมามีทำขนมอ่ะดีมากเลยมากถึงพูดไม่ออก นี่คือทำสำหรับทำขอบต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะมามีก็ตัดเส้นเนี่ยใกล้ๆขนาดนี้แผ่นกระดาษไขนะเดี๋ยวมาเราก็วัดโอเคโอ้ง่ายขึ้นเยอะเลยใช่
โอเคเดี๋ยวมาเราอบแป้งพายใช่ไหมเราก็อบครัมส์เขาไปเลยนะเธอชอบขูดใช่ไหมมามี่จะให้เธอขูดเลยโอเคค่ะไปเข้าเตาอบกันแป้งพายของเราอบเสร็จแล้วออกมาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาทำตัวไส้ของเรากันไส้ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีครีมชีสครีมชีสต้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเท่านั้นและอันนี้เป็นคัสตาร์ดนมของเราที่เราทำเอาไว้เมื่อสักครู่เราจะตีส่วนผสม2ตัวนี้จนกระทั่งเข้ากันส่วนผสมเข้ากันแล้วอันนี้เป็นเจลาตินของเรานะคะที่ผสมกับน้ำร้อนจะเป็นแบบนี้เจลาตินใส่ลงไปเพื่อให้ส่วนผสมของเราเซตตัวได้แม้อยู่นอกตู้เย็นใส่แครนเบอร์รี่ลงไปคนแครนเบอร์รี่กับครีมชีสก่อนจากนั้นเราจะใส่วิปปิ้งครีมของเราตามลงไปคุณจะเห็นว่าตัวชีสของเราเนี่ยนะคะมีอากาศอยู่แล้วก็นุ่มโอ้ again ขนมแบบนี้ทานตอนกรอบเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะโอเคเดี๋ยวมาเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ให้เขาเซตที่ตู้เย็นก่อนนะเดี๋ยวนาจะเอาเข้าตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ข้ามคืนส่วนผสมของเราก็จะตัดเป็นทรงสวยแช่เย็นเรียบร้อยตัวชีสของเราเซตแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นเสิร์ฟกันค่ะวันนี้เรามีจานใหญ่กับจานเล็กแช่จากนั้นนะคะขนมของเราแต่งหน้าด้วยแครนเบอร์รี่นิดนึงเอาล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วกับขนมของเราสองคนในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ขอให้ปีหน้าทุกคนแฮปปี้นะ prosperous แปลว่ารวยขอให้ทุกคนแข็งแรงสุขภาพดีเข้าสู่ปี2021ไปด้วยกันด้วยความสุขนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมมีเมนูแบบมะพร้าวปั่นหอมๆนะฮะมาฝากกันนะฮะนั่นก็คือเมนูสมูทตี้มะพร้าวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเค้กคาราเมลเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะโดยเฉพาะเค้กใส่กระทงหรือใส่ถ้วยจีบกระดาษเล็กๆอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กแอปเปิ้ลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะที่สำคัญเนี่ยนะได้กินผลไม้เน้นๆทุกคำแน่นอนค่ะ